เลียหมดเปลือกสมปองตอนเป็นพระตายไปแล้วแจงรูปคู่ทิ้งผ้าปิ๋มโดดเดี่ยวเคลียหมดเปลือกสมปองตอนเป็นพระตายไปแล้วแจงปมรูปคู่ทิ้งผ้าปิ๋มโดดเดี่ยวเผยปมวัยที่หายยืนยันเอาไปแค่ครึ่งขวดเท่านั้นกลายเป็นดราม่าสนั่นเมืองกรณีติ๋มทีวีภูออกมาแหกสมปองนครไทยสงฆ์อดีตพระนักเทศชื่อดังหลังเซ็นสัญญาร่วมงานการรีโนเวทบ้านให้วางแผนชีวิตให้ทุกอย่างหมดเงินไปเกือบล้านแต่ฝ่ายสมปองกลับขนเสื้อผ้าหนีเหลือทิ้งไว้แค่รูปถ่ายเจ๊ติ๋มในห้องนอนพร้อมทิ้งบอมหลายเรื่องทั้งอยากรวยเร็วเกินไปยุ่งกับคนไม่ดีธุรกิจสีเทาเรื่องผู้หญิงแอลกอฮอล์ต่อมาก็มีชาวเน็ตข้องใจว่าติ๋มทีวีภูกับสมปองมีสัมพันธ์เกินเลยหรือไม่หลังมีภาพหลุดติ๋มจับมือถือแขนลูกท้องสมปองสนิทสนมจนเจ๊ติ๋มต้องออกมาเคลียร์ว่าลูกท้องเพราะเอ็นดูเหมือนลูกเท่านั้นไหนจะเรื่องที่ดินสปก300ไร่ที่มีการระบุว่าสมปองซื้อตอนเป็นพระอีกด้วยรายการหนกระแสวันที่8กุมภาพันธ์65ดำเนินรายการโดยหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยผลิตในนามบริษัทดีคืนดีวันจำกัดออกอากาศทุกวันจันทร์ศุกร์เวลา 12:35 น.ทางช่อง3กดเลข33สัมภาษณ์สมปองนครไทยสงขอเคลียร์ใจทุกประเด็นร้อนวันนี้อย่ากโกรธกันขอถามกลางที่สุดไม่สามารถถามไปแล้วทำให้คนรู้สึกว่าทำงานด้วยกันถามเพื่อกันหรือเปล่าขอถามแบบตรงไปตรงมาไม่โกรธกันนะไม่โกรธครับสิ่งเดียวที่จะบอกว่าจะตอบอะไรให้คนไทยได้ฟังกันความสง่างามความเปิดเผยเป็นที่ตั้งครับผมก็อยากใช้ชีวิตอย่างสง่างามและเปิดเผยองอาจในสังคมครับ40วันของการเป็นคฤหัสถ์เป็นยังไงบ้างนี่ขนาดดูฤกษ์แล้วยังวุ่นวายหลายอย่างถ้าไม่ดูฤกษ์คงหนักกว่านี้หลายสิ่งหลายอย่างก็เป็นปรากฏการณ์ในชีวิตมากมายแต่ก่อนไม่เข้าใจว่าที่เพื่อนไม่อยากให้สึกญาติโยมไม่อยากให้สึกแต่ก่อนไม่เข้าใจรู้สึกว่าอยากใช้ชีวิตคฤหัสถ์ก็ใช้ได้เลยคิดในใจไหมว่ารู้งี้ไม่สึกดีกว่าไม่ถึงขนาดนั้นครับผมว่าการตัดสินใจก็ถูกต้องแหละครับแต่ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นเราไม่รู้จริงๆต้องเรียนรู้ใหม่บางอย่างไม่รู้อนาคตบางอย่างเด็กอนุบาลบางอย่างเด็กประถมเรื่องแรกก่อนพี่ติ๋มทีวีภูแกก็มีบุญคุณในชีวิตผมเหมือนกันเรื่องเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ดีๆพี่ติ๋มออกมาแถลงข่าวทิศขนข้าวของออกมาโดยไม่ได้บอกอะไรแกเลยผิดเลยครับยกมือไหว้ถ้าพี่ติ๋มดูอยู่อันดับแรกขอโทษพี่ติก่อนเลยเหมือนน้องน้อยใจพี่สาวเหมือนลูกน้อยใจแม่หลายสิ่งหลายอย่างที่พี่เขาหวังดีการคบเพื่อนการทำงานการวางตัวบุคลิกพี่เขาสอนผมตลอดซึ่งจริงๆพี่เขาไม่ต้องสอนผมก็ได้แต่เขาก็สอนและดูแลผมอย่างดีจัดห้องนอนให้อะไรต่างๆเหมือนคนน้อยใจออกมาจากบ้านอะไรคือสาเหตุมันเหมือนความหวังดีของพี่สาวที่มีต่อน้องหรือแม่มีต่อลูกเขาก็มีกฎกติกาข้อห้ามหลายอย่างสำคัญสุดคือเรื่องการคบเพื่อนก็เป็นความหวังดีนั่นแหละสีเทานะจะมีคำพูดแบบนี้ค่อนข้างบ่อยแล้วผมก็เป็นคนรักเพื่อนพี่ติ๋มไม่อยากให้คบเพื่อนเหรอใช่ครับจริงๆท่านก็เมตตาอยากให้ระมัดระวังเป็นห่วงนั่นแหละให้คบเพื่อนให้ดีออกมาใหม่ๆควรเก็บตัว4เดือนปฏิบัติธรรมนิ่งก่อนหรือเจอเพื่อนที่ชวนดื่มชวนเที่ยวชวนอะไรทำไมไม่บอกแกตรงๆทำไมเก็บข้าวของออกมาทำไมไม่บอกว่าอยู่ไม่ได้คุณไปเลยอันนี้ไม่รู้กาลเทศะไปไม่ลามาไม่ไหวอันนี้ผมผิดมารยาทของคนไทยของเด็กที่มีต่อผู้ใหญ่อันนี้ขอโทษจริงๆที่ทำให้ผิดหวังเรื่องนี้ไม่ว่าพี่ติ๋มหรือผู้ใหญ่หลายๆท่านผมไม่ได้ไปขนของเองด้วยไม่ได้ปรึกษาพระเพื่อนที่สึกออกมาด็อกเตอร์สมพงษ์ไม่ได้ปรึกษาใครเลยผมก็ออกเลยให้ทีมงานไปเก็บของด้วยยังระแวงว่าตอนเก็บของจะเจอแล้วโดนด่าโดนว่าไม่ความไม่ได้เรื่องได้ราวก็ได้ความเสียมารยาทไม่รู้กาลเทศะ
ความไปไม่ลามาไม่ไหว้ตรงนี้ผิดเลยขอโทษพี่ติ๋มและทุกท่านที่ทำให้ผิดหวังเรื่องนี้มันเหมือนเราไม่กล้าพูดเกรงใจเหมือนผมไม่กล้าบอกพี่หนุ่มผมก็ไปเลยจะบอกว่าคิดน้อยสิ้นคิดเลยก็ได้แต่คุณออกไปทั้งที่คุณมีพันธะอยู่คุณมีสัญญากับเขาอยู่คุณเอาเงินเขาไปแล้วล้านหนึ่งคุณทิ้งทุนไปเลยก็ไม่ได้ไงครับนี่คือเรื่องที่สองที่ผิดอีกคือรับเงินมาจริง1ล้านล่วงหน้า4เดือนเขาก็ใจกับผมใจแลกใจก็จ่ายก่อนผมก็รับมาร้องขอเองไหมไม่ครับมีเหมือนร่างสัญญาไม่แน่ใจว่าร้องขอไหมแต่ประเด็นคือรับเขามารับของเขามาก็ต้องคืนก็คุยกับคุณเต้ลูกชายพี่ติ๋มที่ดูแลทีวีภูก็ต้องคืนยังไงคืนแบบไหนเพราะเราไม่ได้ทำงานให้เขาต้องคืนอยู่แล้วอยากถามให้สิ้นสงสัยสิ่งที่คุณทำได้คือต้องสง่าผ่าเผยต้องชัดเจนอะไรที่ใช่ก็ใช่ผิดก็ผิดว่าไปตามนั้นพี่ติ๋มเป็นผู้ใหญ่ใจกว้างจะมีการเคลียร์กันไหมผมอยากเคลียร์เพราะตอนเป็นพระผมนั่งโซฟาพี่ติ๋มนั่งข้างล่างเคารพผมซึ่งผมไปบ้านพี่ติ๋มเลยตอนสึกแล้วผมก็นั่งเจียมเจียมน่าจะนั่งอ่านโทรศัพท์อยู่น่าจะไลฟ์อยู่จะให้เห็นว่าวันหนึ่งที่เป็นพระพี่ติ๋มก็ไหว้ทิศอีกภาพทิศนั่งข้างล่างค่ะแต่พนมมือครับเห็นชัดเจนในมุมหนึ่งเหมือนกันเราเป็นเด็กครับเราสึกมาแล้วแต่ก่อนคนกราบไหว้เรานับถือเราทุกวันนี้เราสึกมาบางทีต้องไหว้คนอื่นก่อนเราไหว้เด็กก่อนก็ได้เขาก็เหมือนพี่เหมือนแม่เรากรณีที่พี่เขาไม่อยากให้คุณคบเพื่อนไม่ได้พูดเกินไปใช่ไหมพี่เขาย้ำบ่อยๆด้วยความที่เขาเป็นห่วงจริงๆกลัวคบคนไม่ดีกลัวพาไปทำให้เสียหายสีเทากลัวเรามัวหมองไปด้วยสีเทานี่มีนักข่าวไปถามบุ๋มปนัดดาเขาบอกไม่พูดดีกว่าเหมือนคุณมีเรื่องธุรกิจสีเทาไหมผมไม่มี 100% ผมไม่ชอบเลยธุรกิจสีเทาผมสึกมา40วันจะไปทำยังไงได้เอาตรงๆสึกปุ๊บ ก็อยู่บ้านพี่ติ๋มแล้วก็ไปทำงานไปนอนที่อื่นบ้างถ้าไปต่างจังหวัดยืนยันว่าไม่มีสีเทาแน่นอนถ้าสังคมเคลือบแคลงว่าผมทำธุรกิจสีเทาคนเป็นพระมา30ปีบวกเนนด้วยสึกออกมา40กว่าวันแล้วทำผมก็อยากให้พี่สาวที่ผมรักมากและจะรักไปตลอดด้วยสีเทานั้นคืออะไรพี่พูดมาเลยดีกว่าเพราะผมไม่ได้ทำแน่นอนล้านเปอร์เซนต์แต่เขาก็ไม่ได้กล่าวหาว่าคุณทำนะแค่นักข่าวไปถามเขาเขาบอกเรื่องนี้ไม่พูดดีกว่าให้ไปถามคุณเองด้วยความเคารพพี่หนุ่มถ้าผมย้อนพี่หนุ่มผมไม่พูดแล้วกันสังคมมองพี่ยังไงพูดแบบนี้มันกระทบงานผมสมปองสีเทานี่อย่าไปจ้างรีวิวนะอย่าเอามาทำงานผมก็กระทบนะฉะนั้นถ้าพี่บุ๋มคิดว่าน้องชายคนนี้มีธุรกิจสีเทาพี่พูดเลยผมไม่โกรธเลยแล้วบอกผมเลยอันนี้ไม่ดีปองอย่าทำนะเตือนผมก็ได้เพราะผมไม่ได้ทำแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ขายหวยใต้ดินเหรอเปิดบ่อนการพนันเหรอยาเสพติดเหรอผมชัดเจนไม่ยุ่งอยู่แล้วไม่ทำธุรกิจสีเทาบอกมาเลยพี่ไม่ต้องอ้ำอึ้งว่าไม่พูดดีกว่าไปถามเขาเองผมถามคืนตอนนี้แหละไม่ว่าพี่คนไหนที่ห่วงใยผมรักผมถ้าผมผิดพลาดอะไรบอกผมมาเลยบอกผมมาตรงๆเนี่ยผมคิดว่าพี่บุ๋มพี่ติ๋มพี่หนุ่มเป็นพี่เสมอใจกับผมผมก็ใจด้วยไม่มีโกรธครับพี่เรื่องไวน์เห็นพี่ติ๋มพูดว่าคุณดื่มไวน์ให้เขาซื้อตู้ไวน์ศึกวันแรกก็ดิ่งไปบ้านพี่ติ๋มเลยทานข้าวมื้อแรกที่นั่นมีแก้วไวน์เรียงพี่ติ๋มบอกศึกมานานลองดื่มลองใช้ชีวิตซะหน่อยเลิกเอาจีวรมาคลุมที่ตัวผมสักทีผมศึกมานานแล้วผมใช้เวลา 2-3 เดือนเชื่อเถอะขนาดพี่หนุ่มก็เคยติดคำว่าพระกับผมบ่อยจนผมต้องย้ำว่าผมเป็นทิศแล้วหลายคนเอาจีวรมาคลุมตัวผมไว้พอผมสึกหลายคนก็พูดว่าทำตัวสำรวมสิสวดมนต์สิทำวัดเช้าเย็นสิคนก็ยังสวดเลยแต่เราลาสิกขาเราลาจากธรรมะมาแล้วเรามาใช้ชีวิตคราวาสวันนั้นด้วยความน่ารักพี่ติ๋มคือก็ให้ลองดื่มดูผมดื่มปุ๊บอร่อยตรงไหนดื่มเพื่ออะไรมันแค่เครื่องดื่มเขาก็บอกว่าคนมีระดับเขาดื่มกัน
ผมก็ยังถามว่าคนจนดื่มไม่ได้เหรอตามสไตล์ผมเขาบอกว่าดื่มได้ก็ไม่ได้คิดอะไรพี่เขาก็รับผมหลังจากนั้นเขาเป็นห่วงผมอย่าไปดื่มต่อหน้าคนนะเดี๋ยวเสียภาพลักษณ์บวชมา30ปีเดี๋ยวเขาจะหาว่าไม่ได้อะไรเขาก็เตือนด้วยความหวังดีผมก็แซวพูดทีเล่นทีจริงถ้าไม่ให้ผมดื่มข้างนอกผมก็ดื่มข้างในผมไปเจอตู้ผมยังเซอร์ไพรส์เลยว่าเอาจริงเหรอพี่ติ๋มจัดให้ผมยังงงก็มีอยู่แถวหนึ่ง 5-6 ขวดมันเหมือนน้ำผลไม้เราเคยเห็นฝรั่งเอาเท้าเหยียบองุ่นเป็นไวน์ยังเคยแซวดื่มน้ำล้างเท้าฝรั่งดื่มเสร็จมีความหวานถ้าให้ผมดื่มเข้าสังคมหรือผู้หลักผู้ใหญ่อันนี้ผมพอดื่มได้ตอนคุณออกไปคุณเอาไวน์ไปด้วยเอาไปหลายขวดไหมมีเหลือครึ่งขวดดื่มแล้วเหลือครึ่งขวดโควิดใครจะดื่มต่อผมก็เอาไงดีก็เลยเอาไปครึ่งขวดมันเหมือนน้ำปลาบ้านผมไม่ต้องคืนขวดผมไม่รู้เห็นครึ่งขวดก็เอาไปไม่ได้คิดขโมยจะขโมยไวเพื่ออะไรเหมือนพี่สาวให้เราแล้วแต่ถามว่าผมติดไหมถ้าติดเหล้าเบียร์ติดไวน์คืออะไรคือต้องดื่มทุกวันดื่มทุกชั่วโมงดื่มแล้วดื่มอีกแต่ผมไม่เจอสังคมผมไม่ดื่มเลยนะพี่คุณไม่ได้เป็นคนดื่มไม่ดื่มผมไม่ได้บอกทีมงานเอามาดื่มหน่อยไม่มีตอนเป็นพระไม่เคยดื่มไม่เคยดื่มนี่คือครั้งแรกที่พี่สาวเอ็นดูเราให้เราดื่มเขารินให้เราเองด้วยความรักเรื่องรูปเมื่อก่อนรูปวางคู่กันวันดีคืนดีคุณไปคุณทิ้งรูปพี่ติ๋มให้โดดเดี่ยวสัญชาตญาณย้ายของพี่จะเอารูปเขามาด้วยเหรอภาพสองภาพนี้ศิลปินคนหนึ่งเขาวาดให้แล้วญาติผมพี่น้อยเขาไปจัดวางด้วยกันแล้วมีหลวงพ่อรวยตอนย้ายของเราก็เอาภาพเราไปถ้าผมไม่เอาภาพผมมาสมมุติเขาเอาไปทิ้งถังขยะไหมเรื่องธรรมดาไหมผมก็รู้สึกต้องเอาของผมไปเสื้อผ้าก็เป็นความรักความเมตตาพี่ติ๋มเขารักเอ็นดูผมเหมือนน้องเขาบอกว่าสมปองไปกับเลขาเขาไปดูเสื้อผ้านะไปถึงเอ๊ะยังไงเขามอบให้เราฟรีหรือต้องซื้อเขาบอกว่ามีส่วนหนึ่งที่ผู้บริหารมอบให้ผมก็ตอบแทนเขาดีกว่าผมไลฟ์เลยผมไม่รู้ราคาหรอกถ้าให้ซื้อเองผมไปตลาดนัดผมซื้อตัวละร้อยเสื้อลาคอสเราเคยได้ยินยังแซวเป็นมุกเลยผมไม่สนหรอกผมใส่อะไรลาคอสถามว่าใส่ไหมก็ใส่ได้ผมใส่ได้หมดเอาตรงๆผมมองหน้าด้วยซ้ำอันนี้ได้ไหมแพงไปไหมให้บอกผมให้เลือกสีมาให้ผมผมเลือกไม่เป็นไม่ได้ดัดจริตตัวแหละอันไหนให้ได้ก็ให้อันไหนให้ไม่ได้ก็ไม่ต้องให้แล้วผมหาซื้อเสื้อผ้ายากผมก็บอกว่าถ้ามากไปน้อยไปก็บอกผมได้นะทำไมภาพต้องตั้งคู่กันพี่น้อยจัดพี่ชายผมลูกลุงผมเขาจัดก็ไว้ภาพด้วยกันทำไมไม่เอาภาพคุณไว้ขวามือเอาภาพพี่ติ๋มไว้ซ้ายมืออันนี้เหมือนยกมือไหว้ก็ด้วยความเคารพแม่ก็ได้ด้วยความรักด้วยความเคารพเรื่องที่ดินสปก.พี่ติ๋มบอกว่าคุณต้องการรวยทางลัด3เดือนต้องการเงิน100ล้านพูดจริงครับตอนแรกไม่ได้คิดไว้หรอกคนเราออกมาเป็นคฤหัสถ์ผมมีหนี้ก็อยากใช้หนี้ให้หมดให้เร็วมีเงินดูแลครอบครัวได้แล้วก็อยากช่วยเหลือสังคมอย่างที่ผมช่วยมาตลอดศึกมาเพื่อการนี้หาเงินเหรอจะอาศัยขอพี่หนุ่มเฉยๆก็ไม่ได้ผมต้องทำงานแล้วใครจะมั่นใจว่าศึกมาแล้วจะมีงานด้วยเมตตาพี่ติ๋มพาไปวัดแห่งหนึ่งท่านดูดวงให้ผมก็สายมูบอกว่าไม่เกิน100วันมี100ล้านไม่จริงให้เหยียบเลยพอเจอพี่ติ๋มก็บอกว่าท่านพูดแบบนี้พี่ติ๋มก็ยิ้มบอกว่าดีแต่ก็เตือนว่าเธอไม่ต้องไปรีบหาเงินหรอกค่อยๆทำงานไปผมก็ไม่ได้คิดว่าจะได้100ล้านใน3เดือนหรอกความจริงก็เกิดขึ้นไม่ได้ออกมาไม่รู้การตลาดจะมาทำงานอะไรได้100ล้านทำไมถึงอยากมี100ล้านจะเอาไปทำอะไรใช้นี่มีนี่ก็ต้องใช้นี่เป็นนี่ที่ผมใช้ใจ่ายหลายอย่างดูแลทีมงานดูแลที่บ้านพ่อแม่พี่ๆถึงเป็นพระเราก็ต้องดูแลเรื่องที่ดินเงินส่วนหนึ่งไปใช้นี่ที่ดินอะไร
ที่ดินไม่ใช่ของผมเป็นของญาติพี่น้องคนบ้านนอกบ้านนาอยากมีอาชีพที่ทางทำกินเขาก็ไปเจอที่มาซื้อน้อยได้มากตามประสาคนบ้านนอกราวเขาก็มาปรึกษาว่ามหาพอจะมีไหมตอนเป็นพระเราก็ไม่มีเขาบอกมันดีนะไม่มีเราก็หายืมให้ตามสไตล์ผมหน้าใหญ่ใจโตไม่ยืมก็หายืมให้ส่วนหนึ่งก็เป็นหนี้ตรงนี้นอกจากช่วยเหลือสังคมพอถึงเวลานึงมหาทำไม่ไหวแล้วปรึกษาได้ไหมไม่ใช่เฉพาะญาติผมต่างนานาซื้อจริงเขาไปจัดการเขาจัดเช่าจัดซื้อผมไม่รู้ด้วยหรอกถ้าจะผิดก็สนับสนุนให้ยืมหาให้แต่จริงๆเราก็หาให้นั่นแหละเมตตามากไปจะแพ้ภัยพานบางทีคนรู้จักลูกศิษย์ลูกหามีที่ดินริมทะเลตรงนั้นช่วยหน่อยช่วยขายหน่อยถ้าผมช่วยได้ผมช่วยแต่วันนี้เขาเปิดมาที่ดินตรงนั้นเป็นที่สปก.อันนี้ไม่รู้เวลาคนอยากได้ที่ก็ไม่ได้ยุ่งอะไรมากเพราะไม่ใช่หน้าที่ของผมหาเงินให้ถ้าไม่มีก็ยืมให้คุณไปพูดกับคุณบุ๋มว่ามีที่300ไร่ถ้าผมบอกว่ามีที่แสนไร่ล้านไร่เชื่อไหมบางครั้งด้วยความผมพูดทีเล่นทีจริงก็พูดใหญ่พูดโตบอกเลยว่าข้อเสียคุณอย่างหนึ่งคือชอบพูดอะไรไปเรื่อยตั้งแต่เป็นพระตอนเป็นพระผมนับถือก็กราบไหว้แต่ผมเตือนไม่ได้เพราะเป็นพระแต่แค่รู้สึกว่าตอนเป็นพระทิดเองก็ชอบพูดไปเรื่อยวันดีคืนดีบอกว่าจะไปสร้างทีมฟุตบอลย้ายไปอยู่อังกฤษไปสร้างวัดไทยอยู่แต่สิ่งเหล่านี้มันย้อนกลับมาแทงคุณในวันนี้ผมก็ไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่ผมพูดทีเล่นทีจริงพูดไปเรื่อยวันนี้จะมาเป็นหอกทิ่มแทงผมวันนี้ผมตระหนักจริงๆว่าที่มีคนเตือนให้ใจเย็นใจเย็นอย่าทำหลายอย่างอย่าเพิ่งพูดออกไปก่อนถ้าทำไม่ได้จะหมาจะเสียล่าสุดเจอพี่คนหนึ่งในวงการบอกทำอะไรใจเย็นใจเย็นทำหนังทำเพลงโครงการต่างๆมีเงินเหรอค่อยๆ คิดค่อยๆทำหลายคนเตือนผมไม่ต้องรอพี่หนุ่มหรอกทีมงานก็เตือนอย่าพูดเยอะบางอย่างไม่ได้ทำก็พูดไปแล้วเอาตรงๆก็ประโยคเดิมเป็นหอกทิ่มแทงผมตอนนี้ผมตระหนักจริงๆว่าข้างนอกเป็นแบบนี้และผมต้องเรียนรู้เขาลงพื้นที่กันหมดแล้วไปเช็คแล้วสุดท้ายถ้าเป็นที่สปก.โดนยึดหมดเลยนะผมบอกญาติพี่น้องหมดแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นก็ตามกฎหมายเลยวันนี้คุณบอกว่าไม่ถึงขนาด300ไร่แต่ยอมรับว่ามีจริงแต่จำนวนก็ไม่รู้ไม่รู้จริงๆถ้าสุดท้ายเขายึดก็ตามกฎหมายเลยเราคนไทยอยู่ภายใต้กฎหมายถ้าผิดกฎหมายก็ยึดคืนก็ตามนั้นถ้าเขาตรวจสอบแล้วเป็นที่อุทยานบุกรุกป่าสงวนคุกนะเวลาญาติมาหาเราให้เราช่วยถ้าผิดก็อาจผิดตรงไม่รู้กฎหมายแม่นสนับสนุนหรือเปล่าที่เราให้ยืมแต่มันไม่ได้มีชื่อผมไม่ได้เป็นคนซื้อไม่ได้เป็นคนจัดการสิ่งที่พูดในรายการวันนี้จะเป็นหลักฐานครับตรวจสอบได้เลยตามกฎหมายเลยผมไม่ได้เป็นคนซื้อถ้าต้องคืนก็ต้องคืนตามกฎหมายเลยถ้ารุกป่าสงวนโดนคุกก็ว่ากันตามกฎหมายเข็ดไหมการพูดอะไรเรื่อยเปื่อยผมตระหนักจริงๆว่าการที่เราพูดเล่นพูดใหญ่พูดโตเหมือนโอหังคิดน้อยตอนนี้มันชัดเจนมากๆเรื่องความรักเขาบอกคุณมีความรักไม่มีครับผู้หญิงคนนี้คือใครคุณทำนิ้วเหมือนเป็นความรักคุณนั่งรถกับผู้หญิงคนนี้ทำหน้าหัวใจยิ้มร่าเริงแจ่มใสเพื่อนครับชื่อชมพู่เป็นเพื่อนที่รู้จักกันมานานพอสมควรเขาว่าคุณเสียคนเพราะผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่ครับเขาเป็นคนน่ารักเขามีสามีมีลูกแล้วสามีเขาก็เป็นเพื่อนผมสนิทกับผมสนิทกันด้วยรักกันด้วยลูกเขาก็เหมือนหลานผมเลยผมมั่นใจว่าเขาเป็นคนดีเป็นคนเก่งขยันฝากไปบอกเขาอย่ามาฟ้องผมนะได้ข่าวว่าเขาเตรียมฟ้องคนที่เอาภาพมาเปิดเผยต้องให้ทีมงานขออนุญาตเขาเดี๋ยวจะจัดการให้ส่วนหนึ่งเขาก็เป็นคนให้คำแนะนำดีเป็นเพื่อนที่รู้จักกันคนนี้หรือเปล่าที่เจติ๋มไม่อยากให้คุณคุยถ้าพูดตรงๆก็ใช่พี่ติ๋มเขาเป็นห่วงแหละเพราะพี่ติ๋มไม่ได้รู้จักเขาผมอยากให้รู้จักกันด้วยซ้ำนี่คือสาเหตุหลักหรือเปล่าที่ไม่อยากให้ไปคบแม่ค้าออนไลน์
คนนี้เลยก็อย่าไปเดือดร้อนคนอื่นน้องโอลิฟไม่เกี่ยวกันคือชมพู่เลยแล้วเป็นเพื่อนกันล้านเปอร์เซนต์มองตาผมได้เลยกับชมพู่เป็นเพื่อนไม่คิดอะไรเกินเลยแม้แต่นิดเดียวสามีเขาผมก็รู้จักสนิทสนมลูกเขาผมก็ถือว่าเป็นหลานผมเลยเป็นเพื่อนจริงๆล้านเปอร์เซ็นต์อย่าไปคิดอย่างอื่นอย่าไปพิมพ์หรือทำอะไรให้เขาเสียหายสามีเขาจะไม่สบายใจเพราะสามีเขาก็เป็นเพื่อนผมเป็นเพื่อนจริงๆคุณจะตอบเป็นดาราไม่ได้นะว่าวันนั้นเป็นเพื่อนวันนี้รักกันแล้วพูดตรงๆว่าไม่มีทางจะรักกันเปิดทางให้ตอบวันนี้ไม่ใช่แต่วันหน้าไม่รู้ไม่มีวันเป็นไปได้ผมไม่ชอบมันครับเป็นเพื่อนกันน้ำหน้าอย่างมันเป็นแฟนผมเมียผมไม่ได้หรอกครับไม่ได้เหยียดนะเราเป็นเพื่อนกันเหมือนผมกับพี่จะเป็นคู่เกย์กันก็เป็นไปไม่ได้ทำไมไม่บอกพี่ติ๋มว่าเป็นเพื่อนกันจริงๆผมบอกว่าเป็นเพื่อนกันจริงๆบอกด้วยซ้ำว่าถ้าพี่ติ๋มได้คุยพี่ติ๋มจะรักบอกคุณเต้ด้วยเด็กคนนี้ฉลาดถ้าเอามาทำงานด้วยทีวีภูจะเจริญรุ่งเรืองเขาจะให้เลิกคบคนนี้คุณเลยรับไม่ได้เหรอเป็นส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งนอกนั้นก็มีแบบคบคนสีเทาซึ่งไม่ได้หมายถึงชมพู่นะคนอื่นที่เคยเอารถไปรับผมไม่อยากโยงมากผมพิมพ์ในแชทเลยว่าผมเคารพทุกอย่างที่พี่แนะนำขอบคุณมากๆแต่เรื่องเพื่อนผมตัดสินใจเองผมพิจารณาเองผมรับประกันได้ผมไม่คบสีเทาผมคบคนดีมีศีลธรรมแน่นอนขอกราบขออภัยพี่ติ๋มตรงนี้มีคลิปหลุดออกมาคลิปที่พี่ติ๋มพยายามกอบคุณลูกพุงคนเลยคิดว่าคบกันฉันชู้สาวหรือเปล่ารักเอ่ยเตยหอมหรือเปล่ามันยังไงไม่มีเลยครับอย่าไปมองอย่างนั้นพี่ติ๋มเป็นพี่สาวจริงๆเอ็นดูผมการจับพุงจับอะไรหน่อยเป็นธรรมดาเหมือนที่พี่ติ๋มพูดในรายการเขาเอ็นดูผมเหมือนลูกการจับการกอดเหมือนพี่ติ๋มกอดลูกเป็นเรื่องธรรมดามากผมเองก็ชอบกอดถ้าเราจริงใจต่อกันก็ทำได้พี่ติ๋มไม่ได้คิดอะไรกับผมแน่นอนฉะนั้นอย่าไปว่าพี่ติ๋มถ้าใครรักผมก็อย่าพี่ติ๋มเลยเขาไม่คิดแบบนั้นแน่นอนผมมั่นใจผมเป็นน้องเป็นลูกด้วยซ้ำเรื่องนี้ตัดไปได้เลยไม่มีส่วนหนึ่งที่มาวันนี้ผมปฏิเสธไปหลายรายการมากเพราะมีประเด็นพี่ติ๋มเป็นชู้สาวไหมวันนี้เป็นประเด็นที่ผมทนไม่ได้เลยพี่ติ๋มไม่ได้คิดอะไรกับผมแน่นอนนี่20กว่าล้านหมดหรือยังครับยังต้องหาใช้อยู่จะกลับไปไหมถ้าพี่ติ๋มให้โอกาสผมเป็นเด็กพร้อมไปกราบขอขมาไปอธิบายไปขอขมา2ประเด็นหลักที่ออกมาไม่ลาทำให้การงานวุ่นวายหลายอย่างรู้สึกยังไงมีคนออกมาพูดอย่างพี่ดีนิติพงศ์ไม่รู้หมายถึงคุณหรือเปล่าแต่มีหลายท่านพูดลอยๆว่าบวช30ปีไม่มีอะไรเลยหรือไงทุกวันนี้มีแต่ความโลภต่างๆนานาอยากตอบอะไรผมย้ำพี่ดีและทุกท่านผมโดนถามแบบนี้บ่อยไม่ใช่คนแรกหรอกว่า30ปีศาสนาให้อะไรไหมศาสนาช่วยผมได้มากผมมีสติมากผมอาจเผลอไปบ้างแต่ผมก็ดึงสติกลับมาเร็วย้ำอีกครั้งนะครับพระมหาสมปองได้ตายไปแล้วผมเป็นนายสมปองทิพย์สมปองมหาสมปองหรือแม่ปองถ้าสนิทกับผมเรียกไอ้ปองไปเลยก็ได้ฉะนั้นอยากแยกให้ชัดเจนว่าผมคือสมปองนครไทยสงนายสมปองหรือไอ้ปองก็ได้ผมจะมาใช้ชีวิตเป็นคฤหัสถ์ผมรู้ว่าความทรงจำของทุกท่านมีพระมหาสมปองเคยฟังโน่นนั่นนี่ผมก็ยังแซวขำๆว่าคนรู้จักผมรู้จักตอนเป็นพระเท่านั้นหลายคนไม่มีความทรงจำกับผมตอนเป็นคฤหัสถ์ให้เวลาผมได้เรียนรู้โลกใบนี้ผมไม่มีชีวิตวัยรุ่นเลยถ้าผมออกมาอยากใช้ชีวิตวัยรุ่นชีวิตวัยหนุ่มความเป็นวัยกลางคนคืนบ้างผมอยากให้สังคมเข้าใจผมถ้าเห็นผมไปร้านชิลไปดูหนังฟังเพลงนั่นคือวิถีคฤหัสถ์ที่เขาใช้กันซึ่งผมเป็นไอ้ปองผมจะใช้ชีวิตแบบนั้นอยากให้สังคมเข้าใจผมจริงๆไม่ใช่พระมหาสมปองคนนั้นได้มรณภาพและตายไปแล้วอยากให้เข้าใจจริงๆอยากให้แยกพระสมปองเป็นอดีตไม่มีตัวตนวันนี้คือไอ้สมปองชีวิตวัยรุ่นหายไปไม่เคยมีแฟน
ไม่เคยดื่มเหล้าไม่เคยไปเที่ยววันนี้สึกออกมาอยากลองใช้แบบนั้นบ้างให้ผมใช้บ้างเถอะผมไม่ได้ใช้มากมายหรอกอย่าเอาจีวรมาคลุมเลยคนยังเห็นผมเป็นพระอยู่อยากให้ใช้ชีวิตเหมือนพระถ้าพูดกวนหน่อยผมจะสึกออกมาทำไมถ้าอยากใช้ชีวิตแบบพระผมก็บวชต่อมันเป็นคฤหัสถ์วิถีผมเหมือนเด็กที่เจอของเล่นแล้วตื่นเต้นมีพี่คนหนึ่งบอกว่าเห็นความเป็นเด็กในตัวเราทั้งที่ไม่รู้ว่าอันตรายหรือเปล่าผมก็ยอมรับว่าตื่นเต้นอยากลองใช้แต่ไม่ใช่เป็นวิธีที่ทำทุกวันล่าสุดพี่ศรีสุวรรณเขาได้รับการร้องเข้ามาจากคนกลุ่มหนึ่งเขาบอกว่าทิดไปรับงานแล้วไปลบไลฟ์เขาทิ้งเหมือนเบี้ยวงานเขาใช้คำแรงว่าเบี้ยวงานซึ่งอันนี้ผมโทรไปเคลียร์ผมฟังจากพี่คนหนึ่งก่อนว่าไม่รักกันแล้วเหรอผมก็โทรไปเลยเบี้ยวงานคือผมต้องได้เงินนะวันนั้นผมไปช่วยฟรีค่าน้ำมันบาทหนึ่งก็ไม่เอาสองลงในเพจผมด้วยถ้าพี่ไปอ่านคอมเมนต์พี่จะอยากลบเองเช่นเรื่องกล่องสุ่มผมก็ทิ้งไว้ให้3วันแล้วที่พี่อยากไปทำบุญที่วัดแห่งหนึ่งที่นครนายกพอถึงจุดหนึ่งมันเป็นเพจผมช่วยงานฟรีผมไม่ได้รับงานผมไม่ได้รับจ้างผมก็ต้องลบอยู่แล้วทีมงานผมก็ลบอยู่แล้วผมไม่ได้ลบเองหรอกผมมีทีมงานมีแอดมินพิจารณาว่าถึงเวลาลบก็ลบถามว่ากระทบอะไรพี่ๆคนนั้นตอนแรกเสียงแข็งใส่ผมแต่สุดท้ายบอกว่ากลุ่มดารานักร้องไปหาพี่ศรีเพราะพี่สีสนิทกับพี่คนนั้นอยู่ใช้คำว่าเบี้ยวงานผมเสียนะครั้งหนึ่งคุณเองก็ไปพาดพิงถึงพี่สีจะไปเตะไปอะไรนี่หรอกก็พี่สีเขาพาดพิงถึงผมบ่อยผมก็พาดพิงกลับไปบ้างอยากโดนทิดเตะจังเลยคำคุยหรือเปล่าผมไม่เคยต่อยเตะใครวันนั้นก็แค่ปรามนิดนึงว่าพี่ก็อย่ามาพูดกับผมแบบนี้นะผมไม่อยากก้าวร้าวแล้วผมก็บอกพี่คนนั้นที่สนิทกับพี่สีที่บอกว่าดารานักร้องไปหาพี่สีแล้วบอกว่าผมเบี้ยวงานแล้วกระทบกับงานผมเขาบอกพฤหัสบดีเขาจะตั้งโต๊ะแถลงผมบอกว่าตั้งโต๊ะแถลงเลยแอร์รั้วแถลงขอโทษผมด้วยเพราะหนึ่งมันไม่ใช่งานผมไปช่วยฟรีค่าตัวค่าน้ำมันสักบาทก็ไม่เอาสองผมลงในเพจผมด้วยไม่ใช่โครงการอะไรผมที่ต้องลงแต่ผมลงให้พูดง่ายๆผมมีน้ำใจพี่จะตอบแทนผมแบบนี้หรือใครกันแน่ไม่เป็นพี่เป็นน้องกันคนนี้คือคนที่โทรมาอะไรกับผมเขาจัดงานนี้เขาบอกเขาเสียหายมันเสียหายยังไงมันไม่ใช่งานฉะนั้นตั้งโต๊ะแถลงแล้วขอโทษผมด้วยเหมือนเขาก็อยากให้ผมไปไลฟ์ให้อีกผมบอกถ้าเคลียร์ตรงนี้ให้ผมไม่ได้ผมไม่ไปผมเปลืองตัวผมทำงานฟรีเพจผมโดนด่าก็ด่าผมพอทีมงานเห็นคอมเมนต์ลบเยอะเขาก็รู้สึกว่างานฟรีไปด้วยเบี้ยวงานตรงไหนไปแล้วไลฟ์ให้แล้วพูดให้แล้วลงเพจให้แล้วด้วยไม่ใช่โครงการอะไรด้วยเราถือว่าทำบุญให้วัดฉะนั้นผมเบี้ยวอะไรดารานักร้องที่จะมาแถลงต้องแถลงขอโทษผมด้วยเพราะพี่นั่นแหละไม่มีใจกับผมสรุปคือผมไม่ได้เบี้ยวงานรู้สึกยังไงบ้างกับชีวิต40วันที่เราสึกออกมาเป็นคฤหัสถ์เป็นอย่างที่เราคิดไหมผิดจากที่คาดไว้ไหม40วันมันหลายอารมณ์มากมีทั้งช่วงดีและไม่ดีเหมือนไฮโลขึ้นสูงคนชมชอบกับชีวิตที่คนด่าคนว่าแต่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนสึนามิเข้าประเทศตกใจช็อกรับมือไม่ทันเหมือนที่ออกมาจากบ้านพี่ติ๋มก็งงตอนนี้เหมือนมีหอเตือนภัยพอมาครั้งที่สองเรารู้แล้วต้องรับมือยังไงเราต้องมีหอเตือนภัยจากตัวผมเองจากทีมงานคนที่รักผมซึ่งเขาก็เตือนภัยผมเข้ามาเยอะมากให้กำลังใจเยอะมากสอนก็เยอะให้ผมตั้งสติดีๆให้ข้อคิดก็เยอะถึงผมบวชพระ20ปีไม่ใช่ออกมาแล้วมีสติเหนือกว่าคนอื่นหลายครั้งเราด้อยกว่าเขาด้วยเราต้องเรียนรู้จากรุ่นลูกหลานหรือเพื่อนที่ทุกคนรับฟังเขาเอามาพัฒนาตัวเองสำคัญสุดคือลูกเพจผมเขาโปรเทคเตือนบอกว่าอันนี้ควรไม่ควรฉะนั้นมันได้ประสบการณ์หลายอย่างถ้าเปรียบเทียบอยู่วัดก็เหมือนอยู่คอนโดวันหนึ่งเหมือนออกจากคอนโดมาอยู่หมู่บ้านคนอยู่หลากหลายมาก
ผมไปขี้ลืมราดเขาก็ด่าผมเขาไปเห็นคนอื่นขี้ก็คิดว่าขี้ผมเขาก็ด่าผมจนมีคนมายอมรับผมถึงหลุดจากคำครหาคนหลากหลายพ่อพันธุ์แม่ก็ได้ประสบการณ์หลากหลายผมเข้าใจแล้วที่คนบอกว่าอย่าสึกเลยอยู่ตรงนั้นดีแล้วเขารักเขาห่วงว่าเราออกมามีชื่อเสียงไม่ได้ออกมาเงียบๆแบบเขาโอกาสโดนแรงกระแทกมันเยอะเขาห่วงใยเราจริงๆแล้วตอนนี้ผมก็เจอแบบนั้นจริงๆแต่มุมหนึ่งผมก็รู้สึกสนุกกับสิ่งที่เกิดขึ้นเราได้เรียนรู้หลายอย่างที่เราคิดว่าเราฉลาดแต่เราคือเด็กอนุบาลเราคือเด็กประถมที่ต้องเรียนรู้และต้องยอมรับจริงๆว่าบางเรื่องมึงโง่ต้องเรียนรู้คนต่างๆมากมายผมเริ่มจากศูนย์ก็เยอะหลายๆเรื่องเลย30ปีที่ผ่านมาไม่ใช่เวลาแป๊บเดียวคนยกย่องตอนเป็นเนนก็มีคนอุปถัมภ์เป็นพระมาก็มีคนประเคนกับข้าวไม่ต้องคิดไม่ต้องดิ้นรนอะไรมากมายใช้เงินประมาณหนึ่งน้อยๆ ยิ่งมีชื่อเสียงคนมารุมล้อมคนระดับไหนก็ไหว้เราแต่พอออกมาผมลงมาเลยเราต้องไหว้เขาก่อนแม้แต่เด็กก็ตามเจอเด็กเจอรอปอพอก็ต้องไหว้ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวยิงหรือเปล่าผมกลัวตรงนี้ที่สุดสำคัญที่สุดผมชอบเห็นคนมีความสุขใครเห็นผมแล้วยิ้มหัวเราะมีความสุขเห็นหน้าก็ขำแล้วผมจะรู้สึกผิดหวังหรือเสียใจคือผมทำให้เขาไม่มีขยวามสุขทำให้เขาเห็นข่าวแล้วเบื่อเซ็งอารมณ์ไม่ดีอยากด่าถ้าผมทำอะไรแล้วผมเดือดร้อนผมโอเคแต่ถ้าทำอะไรแล้วเพื่อนผมเดือดร้อนพี่ผมหรือพี่ติ๋มมีคนมาว่าพี่ชู้สาวมากมายซึ่งไม่มีผมขอยืนยันอีกครั้งเลยเรื่องนี้เรื่องการงานที่วุ่นวายเพราะผมผิดหวังเรื่องนี้ที่สุดผมอยากให้คนเห็นผมแล้วยิ้มหัวเราะที่สุดซึ่งผมก็ตั้งใจแล้วว่าจะกลับไปเวนั้นให้ได้แต่ถ้าวันนี้ผมรับปากแล้วอนาคตผมผิดพลาดอีกก็อยากให้เข้าใจว่าผมเป็นปุถุชนอย่างชัดเจนหลายคนอาจถามว่าทำไมต้องไล่บี้ทิศแบบนี้วันนี้จำเป็นต้องถามให้หายสงสัย1ทิศสมปองยังทำงานกับผมอะไรก็ตามที่ผมพูดได้หรือเตือนได้ผมก็จะบอกก่อนเข้ารายการตอนผมติดต่อไปอยากให้เขามาชี้แจงว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็บอกว่าไม่อยากมาไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันแต่สุดท้ายบอกว่าเขาจะมาแต่อย่าหาว่าผมสอนทิศผมบอกเขาว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องเอาไปคิดให้แต่ก่อนออกรายการคำว่าสง่าผ่าเผยคืออะไรผมชอบคำนี้ถ้าเราอยู่ในสังคมอย่างหลบซ่อนหนีมันอยู่ไม่ได้หรอกครับผมชอบเจอคนด้วยผมชอบคำนี้ว่าสง่าผ่าเผยสง่างามต่อให้ผิดเราต้องยอมรับผิดและแก้ไขไปคนเราผิดได้แต่ต้องรู้ก่อนว่าตัวเองผิดจริงไหมจะได้ขอโทษที่ถูกต้องถ้าไม่รู้ว่าผิดอะไรแน่นอนไม่มีทางขอโทษได้อย่างสง่างามแน่นอนทิศต้องมีขวากหนามบ้างวันนี้เป็นคฤหัสถ์อาจไม่เคยเจอบททดสอบวันนี้คือบททดสอบถ้าเราอยู่อย่างสง่าผ่าเผยไม่ได้ผิดต่อใครวันนี้ถามให้สิ้นสงสัยเพื่อไม่ต้องค้างคาประเด็นอีกเพราะเขาไม่อยากสัมภาษณ์อีกแล้วผมก็ทำหน้าที่เป็นตัวแทนเพื่อให้ตอบให้ชัดเจนสื่อดูอยู่เยอะสังคมก็มองอยู่เยอะเรื่องที่ถ้าผิดก็คืนไปหากู้ยืมเงินให้บ้านซื้อผิดจริงก็ยอมรับถ้าเขาเช็คก็ว่ากันไปตามกฎหมายเรื่องพี่ติ๋มคุณยอมรับว่าผิดจริงๆเงิน1ล้านเดี๋ยวคืนยืนยันว่าพี่ติ๋มทำให้ด้วยใจยืนยันว่าพี่ติ๋มไม่มีเรื่องชู้สาวคุณชมพู่ไม่ได้ทำธุรกิจสีเทาคุณก็อยากให้คุณบุ๋มพูดให้ชัดว่าคุณไม่ได้ทำธุรกิจสีเทาผมไม่ได้ทำล้านเปอร์เซ็นต์แต่ก็ยังรักพี่บุ๋มเหมือนเดิมเขารักและห่วงแหละกับใครวันได้คุยกันไหมได้คุยอยู่เรื่อยๆตอนน้องมีเรื่องราวก็ให้กำลังใจกันก็แซวๆกันอยู่สลับจากน้องมาเป็นพี่เลยอาทิตย์หน้าเป็นน้องแล้วกันแซวๆหยอกๆกันเพราะอะไรอาทิตย์ก่อนทิศน้องโดนอาทิตย์นี้ทิศพี่โดน
สลับมือกันอยู่เรื่อยครับสักหน่อยคงได้พบได้เจอกันเพราะสองเพจก็รอวันที่เราแบทเทิลกันรอเคลียร์ตัวเองให้ชัดเจนผิดก็ว่าไปตามผิดอันไหนไม่ได้ทำก็ขออนุญาตอธิบายตรงนี้ส่วนที่เบี้ยวงานก็อยากให้คนเข้าใจและแยกแยะว่าผมเป็นไอ้ปองแล้วไม่ใช่พระมหาสมปองขออนุญาตย้ำอีกครั้งและขอโทษพี่ติ๋งไม่ว่าการไปไม่ลามาไม่ไหวเรื่องงานเรื่องการเรื่องเงินที่จะเคลียร์และขอโทษที่ทำให้ใครเครียดไม่มีความสุขเพราะผมจะกลับไปอยู่จุดที่ทำให้ทุกท่านมีความสุขเหมือนเดิม